สุดยอดกินเนส s เวิลด์เรคคอร์ดยกย่องให้ลิซ่าเป็นกินเนส s เวิลด์เรคคอร์ดยกย่องให้ลิซ่าเป็นศินลปินเดี่ยวเคป๊อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังมีสถิติโลกกว่า8รายการลิซ่าแบล็คทิงยังคงปังอย่างต่อเนื่องในระดับโลกหลังล่าสุดกินเนส s เวิลด์เรคคอร์ดได้ประกาศข่าวว่าลลิษามนโนบาล รู้จักกันในชื่อลิซ่าและแบล็ p ทิงเป็นศินลปินที่ได้รับเกียรติจากเกาหลีใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิน n นส s วิลด์เรคคอร์เป็นศินลปินเดี่ยวเคป๊อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังมีสถิติโลกกว่า8รายการกิน n นส s วิลด์เรคคอร์กล่าวว่าปี2023ถือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับเคป๊อ โดยเริ่มต้นด้วย3สถิติที่ลิซ่าวง b l a c k ทิงก์กำหนดไว้ในเดือนมกราคมเธอกลายเป็นผู้ชนะเคป๊เดี่ยวคนแรกที่ MTV Video Music Awards และเป็นผู้ชนะเคป๊เดี่ยวคนแรกที่ MTV Europe Music Awards รวมถึงสร้างสถิติผู้ติดตามบนอินสตากแกรมมากที่สุดสำหรับศิลปินเคป๊ป แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกิจกรรมทำลายสถิติในโลกเคป๊ในปีนี้โดย l l c k p ทิงกลายเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มียอดสตรีมมากที่สุดบนสปอติฟาและอีกครั้งที่ลิซ่าแบล็กทิงได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งเมื่อ LALISA กลายเป็นเพลงเคป๊เพลงแรกโดยศิลปินเดี่ยวที่มียอดสตรีมถึง1,000ล้านสตรีมบนสปอติฟ y ปัจจุบันลิซ่าได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะศิลปินเดี่ยวเคป๊อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สเตย์ด้วยสถิติโลกกินเนส s s เวิลด์เรคคอร์ด8รายการและในปีนี้ลิซ่ายังได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินเคป๊อคนแรกที่รวมอยู่ในสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในพอเกียรติยศแห่งเอเชีย ในขณะที่แบล็กพิงทำลายสถิติกลุ่มอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วเๆนี้สถาปนาตัวเองเป็นเกิลกรุ๊ปวงแรกในรอบ18ปีที่ได้รับรางวัล Billboard Music Awards และบอ p i ิงกลายเป็นทัวร์ที่ทำรายได้สูงสุดโดย Asian a อ p นอกจากนี้มีรายงานว่าแบล็ p พิงยังติดอันดับ Guinness World Record 2024 ซึ่งเป็นเกิลกรุ๊ปเคป๊อปกลุ่มแรกที่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตอัลบั้มของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร